ยพอเปิดของฝรั่งเนี่ยนะเมืองมันจะมี 2-3 แบบแต่มันยอมรับแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะอยู่กันอย่างเออร์เบิร์นจริงๆเนี่ยมันคือแผงยาวหรือแผงใหญ่ใช่มั้ยเซี่ยงไฮ้มีเกรเตอร์เซี่ยงไฮ้ลอนดอนมีเกรเตอร์ลอนดอนเกรเตอร์กรุงเทพเนี่ยมันไม่เคยเกิดมันคือกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มั่วระบบขนส่งมั่วไปหมดวันนี้คนอยู่นนทบุรีนั่งรถมาทำงานในกรุงเทพติดรถอยู่2ชั่วโมงมีเส้น BTS เส้นเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยมันต้องกลับมาคิดใหม่แล้วมันต้องคอมบิเนชันกับกรีนซิตี้เพราะในที่สุดแล้ว 1. คนทำงานต้องอยู่ใกล้ที่ทำงาน 2. แหล่งอาหารต้องอยู่ใกล้ไม่งั้นค่าขนส่งมันไม่ได้วันนี้เราเจอค่าขนส่งเพราะว่ามาจากไหนบ้างก็ไม่รู้ถูกไหมไกลๆทั้งนั้นญี่ปุ่นมีปลูกข้าวกลางเมืองคิดดูสิมันต้องมีในพื้นที่หลายพื้นที่ยังเป็นทุ่งยังเป็นพืชไร่ยังเป็นอะไรเนี่ยผมน่ะไม่อยากเห็นเมืองกระจายไปอย่างนั้นกระจายก็กระจายไปตามที่มันเกิดแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นกรีนแล้วก็เล่นอย่างฝรั่งปลูกไม้ตามตึกปลูกต้นไม้ผลไม้กลางเมืองอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีเพราะฉะนั้นเราคิดถึงว่า Greater Bangkok Metropolis เนี่ยมันจะกลายเป็นกรุงเทพปริมณฑล5จังหวัดยาวถึง EEC อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมเชื่อว่าเกิดขึ้นแน่ถ้าน้ำไม่ท่วมขึ้นมาหมดก่อนนะเพราะมันจะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำแต่ในขณะเดียวกันในเชิงหาเสียงมันก็มีประโยชน์เพราะว่ากรุงเทพ